หลานหลานกำลังนั่งทำอะไรกันอยู่เหรอบ้องกับพี่แววกำลังแข่งกันอ่านหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเรื่องชลประทานกันอยู่ครับยากจังเลยอ่ะบ้องพี่ยังอ่านไม่จบเลยอ่ะแต่บ้องรู้แล้วมีคนหนึ่งอ่านจบแน่นอนเลยอย่าบอกนะว่าเป็นบ้องไม่ใช่คุณลุงต่างหากเรานี่มันยอดรู้เหลือเกินนะแล้วก็มาชมลุงด้วยเอาเป็นว่าถ้าอย่างนั้นเรามาคุยกันเรื่องชลประทานเลยดีไหมดีค่ะคุณลุงเอ๊ะหลานๆรู้ไหมว่าทำไมเราต้องทำชลประทานก็เพื่อจัดหาน้ำให้กับต้นไม้เวลาฝนไม่ตกไงครับโอ้โหเก่งมากหลักวิธีการทำชลประทานเนี่ยนะที่สำคัญเลยเนี่ยก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องยกระดับของน้ำเนี่ยให้สูงพอเหมาะก็คือต้องสูงกว่าแม่น้ำลำคลองที่เราเอาเขื่อนไปกั้นเอาไว้ยังไงล่ะพอระดับน้ำเนี่ยนะสูงกว่าถึงพอเหมาะที่จะไหลลงมาได้เนี่ยเราก็จะสามารถส่งน้ำไปยังพื้นที่เพาะปลูกได้อย่างการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำแล้วก็ฝายทดแทนน้ำใช่ไหมฝายทดแทนน้ำลูกฝายทดแทนเออใช่แล้วเมื่อพูดถึงฝายนะวันก่อนลุงไปงานพืชสวนโลกเห็นการจัดสวนพลังแห่งความยั่งยืนของปตท.เขามีการจำลองบรรยากาศจากป่าต้นน้ำจนถึงปลายน้ำมีการสร้างฝายบริเวณต้นน้ำลำธารหรือว่าฝายแมวด้วยเด็กๆเคยได้ยินชื่อนี้กันบ้างไหมฝายแมวอ่ะเคยค่ะหนูทราบมาว่าฝายแมวเนี่ยนะช่วยในการฟื้นฟูสภาพของป่าไม้เนี่ยให้อุดมสมบูรณ์ได้ค่ะยังไงหรอครับคุณลุงฝายกั้นน้ำหรือว่าฝายแมวเนี่ยเป็นสิ่งกั้นน้ำที่ก่อสร้างขวางทางน้ำซึ่งปกติเนี่ยจะกั้นลำห้วยขนาดเล็กในบริเวณที่เป็นต้นน้ำหรือพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงที่สามารถกักตะกอนอยู่ได้และหากช่วงที่น้ำไหลแรงก็สามารถชะลอการไหลของน้ำให้ช้าลงและกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลงไปทับถมลำน้ำตอนล่างซึ่งเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำได้ดีมากวิธีหนึ่งด้วยนอกจากนี้เนี่ยนะฝายแมวเนี่ยยังมีประโยชน์ในเรื่องของการรักษาความชุ่มชื้นของป่าไม้แล้วก็ยังมีการกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในยามหน้าแล้งหรือว่าหน้าหนาวแล้วก็ใช้ในการดับไฟป่าได้ด้วยถ้าบ้องไปที่สวนพลังแห่งความยั่งยืนของกลุ่มปตท.บ้องก็จะได้เห็นป่าต้นน้ำจำลองใช่ไหมครับคุณลุงถูกต้องแล้วครับว่าแต่ส่วนพลังแห่งความยั่งยืนของกลุ่มปตท.ที่คุณลุงพูดถึงคงมีอะไรน่าสนใจเยอะแยะเลยใช่ไหมครับใช่แล้วเพราะว่าเขามีแนวคิดในการจัดสวนโดยโน้มนำเอาแนวคิดของในพระราชดำริมาอย่างน่าสนใจงั้นอย่างนี้วันหลังนะคะคุณลุงต้องเล่าให้แววกับป้องฟังนะคะสัญญานะคะได้ครับสนับสนุนรายการโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทบุญรอดเดลิเวอรี่จำกัดกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ PB Air สายการบินแสนสบาย